สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการบ้านดวงนะครับรายการที่รวบรวมโหราจารย์มากที่สุดในเอเชียรู้ลึกแม่นยำนำโชคลาภนะครับพบกับผมอาจารย์ชาญโทรี่นะครับวันนี้ผมจะมาคุยถึงเรื่องมีราศีใดบ้างนะครับที่จะโดดเด่นนะครับในช่วงที่ดาวพฤหัสบดีย้ายนะครับในวันที่6ตุลาคมนี้ครับวันที่6ตุลาเนี่ยนะครับดาวพฤหัสบดีจะย้ายจากราศีตุลนะครับเข้าสู่ราศีพิจิกนะครับฉะนั้นในตำแหน่งดาวนะครับพอมีดาวใหญ่ใหญ่ดาวสำคัญเคลื่อนที่เนี่ยนะครับก็จะมีเขาเรียกว่าดาวที่ตกกระทบกันนะครับก็จะส่งผลให้ชาวราศีต่างๆนั้นมีทั้งได้คุณได้โทษนะครับมีทั้งบวกทั้งลบนะครับนั่นอยู่ที่ว่าดาวที่ตกกระทบซึ่งกันและกันนั้นเนี่ยอยู่ในฝ่ายดาวสุภเคราะห์หรือบาปเคราะห์นะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะผมจะอธิบายนะครับให้เห็นภาพนิดนึงนะครับสำหรับท่านที่ไม่ได้ศึกษาทางด้านของโหราศาสตร์ไทยนะครับฉะนั้นก็อาจจะทำความรู้จักไปสักเล็กน้อยนะครับแต่ผมก็อาจจะไม่ได้พูดทั้ง12ราศีอย่างละเอียดนะครับเพราะว่าถ้าเราดูดวงโดยหลักโหราศาสตร์ไทยเนี่ยถ้าจะผูกดวงตั้งแต่การงานการเงินความรักสุขภาพแล้วก็เรื่องของโชคลาภเนี่ยก็มีถึง 2-3 หน้ากระดาษ A4 นะครับเพราะว่าเราใช้ผูกดาว3สเต็ปนะครับก็คือผูกตั้งแต่สมมุติว่าดาวไปตกกระทบที่พบไหนนะครับแล้วก็เล็งกันหรือว่าตีโกนกันหรือว่าอาจจะโยกอาจจะกุมลัคนาหรือว่าตีโกนกันเนี่ยเราก็จะมาดึงมาว่าดาวตกสมมุติตกเรือนกรรมะนะครับตกภพกรรมะแล้วก็ภพกรรมะแล้วดาวไปนะครับตกที่ไหนเราก็ตามดาวไปนะครับเราเขียนมาสมมุติว่ากรรมะตกไปที่สหัชชะสหัชชะมีดาวอะไรบ้างนะครับในเรือนนั้นนะครับแล้วก็เขียนดาวมาแล้วก็สหัชชะไปไหนสหัชชะไปวินาศอย่างเงี้ยนะครับกรรมะนะครับสหัชชะวิมาศนะครับก็อาจจะหมายถึงอาชีพของคุณเนี่ยช่วงนี้ต้องระวังในเรื่องของผู้ร่วมงานหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าเกี่ยวกับคนที่เราร่วมงานด้วยนะครับติดต่องานด้วยลูกค้ารวมถึงหุ้นส่วนอะไรเงี้ยอาจจะมีปัญหาแต่ว่าให้เห็นชัดๆอาจจะเป็นกระดุมพระสหัชชะวินาศอย่างเงี้ยผูก3สเต็ปนะครับก็คือกระดุมพระคือรายได้การเงินใช่ไหมครับแล้วก็สหัชชะคือเพื่อนวินาศเนี่ยก็อาจจะตีไปว่าช่วงเนี้ยเพื่อนอาจจะทำให้คุณเดือดร้อนเรื่องของการเงินเรื่องของรายจ่ายหรือเพื่อนอาจจะยืมเงินไม่คืนหรือเพื่อนอาจจะโกงเงินคุณเนี่ยกระดุมพระสหัชชะวินาศก็แปลว่าช่วงนี้ให้ระวังในเรื่องของการที่ให้เพื่อนยืมเงินหรือไปไหนกับเพื่อนหรือเราเพื่อนบอกเอ้ยเราจะกู้หนี้ยืมเราจะทำสัญญาบัตรเครดิตหรือจะไปกู้เงินเนี่ยกู้บ้านหรือผ่อนรถเนี่ยช่วยเซ็นค้ำประกันให้หน่อยเนี่ยในระยะยาวไปเนี่ยอาจจะมีผลในเรื่องของเราอาจจะต้องไปชดใช้แทนเพื่อนเราถ้าเพื่อนเราไม่ผ่อนตรงกำหนดหรือเบี้ยวหรือหนีไปอันนี้คือตีเนี่ยอย่างโหราศาสตร์ไทยนะครับก็จะอ่านดวงตามภพและดาวที่ตกกระทบแล้วจะดีหรือร้ายมากน้อยแค่ไหนก็อยู่ตัวเลขดาวหรือว่าดาวที่อยู่ในภพนั้นด้วยอย่างเช่นกระดุมพระอาจจะมีดาวพุธ4มีดาวราหู8อย่างเงี้ยหรือสหัชชะเพื่อนเนี่ยอาจจะมีดาวมฤตยูหรืออาจจะมีในส่วนของวินาศเนี่ยอาจจะมีในเรื่องของเลข5ก็คือเรื่องของสัญญาการเงินเนี่ยมันก็ผูกนี่คือ3สเต็ปนะครับอันนี้มันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะเยอะละเอียดเยอะนิดนึงแต่บอกนิดนึงว่าเวลาผมทำนายคน12ราศีผมก็จะผูกดวงแล้วก็มาอ่านนะครับโดยใช้ดวงกลางดวงกลางเนี่ยก็ตามชาร์ตนะครับก็ที่ดูไปนะครับก็สำหรับในกรณีของคนที่เกิดราศีเมษนะครับก็จะมีดาวมฤตยูก็ไล่ไปเราก็ตั้งธนูรักที่นั่นนะครับที่ผมบอกไปก็คือทั้งหมดก็จะมี12ภพด้วยกันนะครับก็เราก็มาตั้งให้ดูอย่างที่ผมตั้งไปแล้วนะครับก็มีธนูกระดุมพระสหัชชะพันธุปุตตะอริปัตตนิมานะสุภะกรรมะราภะวินาศเนี่ยนะครับ12ภพแต่นี้เนี่ยอันนี้คือเป็นเค้าเรียกว่าเป็นภพของดวงหลักของโลกนะครับที่เป็นสำหรับเราไว้ดูดวงเดิมดวงเกิดเดิมของแต่ละเจ้าชะตาทีนี้ถ้าเราจะมาดูดาวพฤหัสย้ายเนี่ยเราก็จะดูจาก
ผมก็จะตั้งดวงที่วันที่6ตุลาเราก็จะมาดูว่ามีดาวอะไรเดินมาอยู่พบไหนอย่างไรนะครับตอนนี้เนี่ยในวันที่6ตุลาเนี่ยดาวมฤตยูนะครับยังอยู่ที่เดิมคือราศีเมษตามชาร์ตนะครับเดี๋ยวผมจะทำชาร์ตขึ้นไปให้แล้วก็ดาวราหูยังอยู่ที่ราศีกรกฎดาวจันทร์ยังอยู่ที่ราศีสิงห์นะครับแล้วก็ดาวอาทิตย์ยังอยู่ที่ราศีกันนะครับดาวพุธกับดาวศุกร์อยู่ที่ราศีตุลดาวพฤหัสบดีเดินหน้านะครับย้ายนะครับจากราศีตุลเดินหน้าเข้าสู่ราศีพิจิกนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยเรื่องนี้กันนะครับส่วนดาวเสาร์เนี่ยยังอยู่ราศีธนูเหมือนเดิมนะครับดาวอังคารยังอยู่ที่ราศีมังกรนะครับก็อยู่มาสักพักแล้วนะครับแล้วก็ดาวเกตอยู่ที่ราศีกุมนะครับตามชาร์ตนะครับทีนี้เนี่ยพอเราได้ดาวจรแล้วครับเราก็มาใส่ลงไปนะครับตอนนี้เนี่ยเราจะดูยังไงนะครับว่าแต่ละท่านเนี่ยมีผลกระทบจากดาวพฤหัสย้ายอย่างไรบ้างผมก็จะสรุปสั้นๆนะครับผมจะดูเฉพาะเรื่องการเงินก่อนนะครับอย่างที่ผมบอกถ้าดูเรื่องกรรมะดูเรื่องการงานดูเรื่องรายได้การเงินดูที่กระดุมพระถ้าเราโอ้ยเราชอบเสี่ยงเราดูเรื่องโชคลาภเราก็ไปดูภพลาภะเราก็ต้องตั้งสามสเต็ปลาภะพันธุสุภะอะไรเงี้ยเราก็มาดูว่าตีความหมายว่าโชคลาภเราจะได้มาเกี่ยวกับเรื่องอะไรได้จากใครนะครับแต่เนี้ยมันก็จะผูกเยอะบางคนจะดูเรื่องความรักนะครับเราก็อาจจะไปตั้งที่คู่ครองก็ได้นะครับปัตตานินะครับปัตตานิคุณตกอะไรบ้าง3สเต็ปนะครับจะดูเรื่องลูกก็ดูที่ปุตตะนะครับหรืออาจจะดูเรื่องตอนนี้จะขายบ้านขายรถหรือจะมีโอกาสได้บ้านได้รถไหมเราก็ไปดูที่พันธุนะครับไปดูที่ภพอย่างนี้มันเยอะนะครับเพราะว่าเวลาดูดวงเราก็ดูครอบคลุมนะครับเท่าที่คุณถามคือการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภแล้วก็บริบาลลูกเงี้ยจะเรียนต่อจะเรียนเป็นยังไงจะไปต่างประเทศไหมอะไรเยอะงั้นก็สองสามหน้ากระดาษอย่างที่ผมบอกไปแต่วันนี้ผมจะดูแค่ในเรื่องของการเงินแล้วกันนะครับเพราะการเงินเนี่ยมันจะตอบโจทย์ได้บ้างนะครับว่าถ้ามีการเงินเข้ามาดีเนี่ยนั่นหมายถึงคุณอาจจะมีงานเยอะมีงานใหม่มีงานที่คล่องตัวขึ้นงานดีขึ้นค้าขายดีขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะมาจากโชคลาภด้วยนะครับเพราะว่าใช้เวลา 20-30 นาทีเนี่ยผมว่าก็เยอะแล้วนะครับฉะนั้นจะดูในเรื่องของการเงินคือกระดุมพระนะครับฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราจะดูเรื่องการเงินเนี่ยตอนนี้ที่ผมเกริ่นไปตอนแรกก็คือสมมุติว่าเอาคนที่เกิดราศีพิจิกเนี่ยนะครับลัคนาเราจะไปตั้งที่ราศีพิจิกนะครับถ้าคุณเกิดราศีเมษลัคนาผมจะไปตั้งที่ราศีเมษนะครับฉะนั้นที่บอกไปก็คือพอเราตั้งลัคนาอยู่ที่ไหนเนี่ยเราจะเริ่มที่ตัวตนคุณคือตนุเนี่ยตนุคุณเนี่ยตนุรักคุณเนี่ยอยู่ที่สมมุติราศีพิจิกตนุคุณอยู่ที่ราศีพิจิกใช่ไหมครับภพที่ผมจะดูถัดไปนะครับภพที่2ก็คือกระดุมพระเรื่องการเงินนะครับฉะนั้นเนี่ยก็เรามาตามมาดูกันนะครับว่าดาวพฤหัสบดีเนี่ยคือดาว5ดาวพฤหัสบดีเนี่ยเป็นเจ้าเรือนของราศีมีนกับราศีธนูนะครับพอจรมาที่ลัคนาคุณนะครับอย่างถ้าราศีพิจิกเนี่ยก็คือจรเข้าสู่ราศีพิจิกคือจรทับลัคนาของราศีคุณเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นฉะนั้นผมจะดูอย่างนี้นะครับผมจะดูภพของราศีมีนราศีธนูและราศีของลัคนาคุณเอา3ภพนี้นะครับมาโยงกันนะครับว่าในนะครับวันที่6ตุลาเป็นต้นไปเนี่ยภพนะครับภพที่เป็นราศีมีนเนี่ยมีภพอะไรไปตกภพราศีธนูมีภพอะไรไปตกแล้วก็ภพที่เป็นลัคนาคุณมีภพอะไรไปตกเพราะเราจะโยงกันนะครับสมมุติว่าเป็นภพที่ดีนะครับก็ถือว่าอยู่ในจุดที่ดีนะครับแล้วเราก็จะมาดูดาวที่ตกกระทบด้วยว่าเป็นดาวสุภเคราะห์หรือบัพเคราะห์ถ้าเป็นดาวสุภเคราะห์ก็ยิ่งดีไปใหญ่แต่ถ้ามี3ภพนี้ไปตกนะครับอาริมรณวินาเนี่ยถือว่าไม่ดีละนะครับต้องมองตีความในแง่ลบไปก่อนแล้วเรามาดูดาวที่ตกกระทบประกอบด้วยถ้าเป็นดาวสุภเคราะห์ไปตกเนี่ยก็อาจจะถือว่ายังพอเขาเรียกว่าฉุดลั้งดึงซึ่งกันและกันหรืออาจจะให้หนักเป็นเบาหรืออาจจะจากที่ลบอาจจะเพิ่มเป็นบวกในมุมมองของการตีความในการทำนายนะครับจะเริ่มจากราศีพิจิกก่อนละกันนะครับเพราะว่าเป็นพระเอก
พระเอกก็คือดาวพฤหัสย้ายเข้าสู่พิจิกเดี๋ยวก็จะไล่ไปราศีเมษตามปกติทีนี้มาดูว่าตนุลักษ์หรือลัคนาของเกิดคนที่เกิดราศีพิจิกเนี่ยตกพอมาตกในจุดตุชาร์ตประกอบนะครับพอมาตกตรงนี้แล้วเนี่ยกระดุมพระก็จะอยู่ราศีธนูนะครับกระดุมพระสหัชชะพันธุปุตตะไปตกที่ราศีมีนนะครับไม่มีอริมรณวินาศนะครับผมจะให้เป็นดอกจันทร์สีเขียวนะครับแต่ถ้าเป็นดอกจันทร์สีดำก็คือตกอริมรณวินาศเนี่ยก็จะไม่ค่อยดีนะครับงั้นถ้าแปลของคนที่เกิดราศีพิจิกเนี่ยนั่นหมายถึงว่าตัวคุณเนี่ยในช่วงหลังจากที่ดาวพฤหัสบดีย้ายเข้ามาเนี่ยคุณจะมีรายได้การเงินปุตตะเนี่ยแปลว่าเป็นสิ่งใหม่ๆงานใหม่ๆโปรเจกต์ใหม่ๆการต่างประเทศก็ได้นะครับคุณจะมีรายได้จากสิ่งที่คุณทำเรียกว่างานใหม่ๆที่มันมีเข้ามาคุณจะมีโอกาสได้งานใหม่โปรเจกต์ใหม่เข้ามานะครับมีเงินก้อนใหม่แล้วก็มีรายได้ใหม่ที่คุณต้องการรอคอยอยู่เนี่ยเข้ามาพูดง่ายๆคือเป็นปีที่ดีของคนที่เกิดราศีพิจิกนะครับแล้วเรื่องการเงินดีเนี่ยถ้าไปดูในภพอื่นประกอบเนี่ยผมไปดูที่กัมมะเนี่ยอยู่ที่ราศีสิงห์ก็จะเป็นดาวจรเป็นดาวจันทร์นะครับก็ดาวจันทร์เนี่ยเราก็อาจจะแปลไปได้ว่าเป็นเพศตรงข้ามเป็นผู้ใหญ่ที่เป็นถ้าเราเป็นวิชาก็เป็นผู้หญิงผู้ใหญ่สนับสนุนให้โอกาสแต่ดาวจันทร์ยังแปลไปได้ถึงทรัพย์สินเงินทองอีกอาชีพที่คุณทำเนี่ยก็มีโอกาสที่จะทำเงินให้คุณนะครับแล้วก็ทรัพย์สินเงินทองแล้วก็ดูว่าเล็งกับอะไรเล็งกับพันธุนะครับเลข 9ก็หมายถึงเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวถึงความยืนยาวรุ่งโรจน์นะครับพันธุก็อาจจะบ้านและที่ดินคุณมีโอกาสได้บ้านได้รถใหม่แล้วก็หมายถึงผู้ใหญ่ก็หมายถึงผู้ใหญ่จะสนับสนุนอย่างที่ผมบอกไปอันนี้ก็ต้องโยงกันเยอะนะครับอย่างที่ผมบอกนี่ยกตัวอย่างให้ฟังว่าเราจะดูกรรมะอาชีพเป็นยังไงนะครับหรือว่าเราจะดูในเรื่องของราภะราภะราภะไปตกที่ราศีกันนะครับมีดาวอาทิตย์เราก็เล็งกับปุตตะนะครับก็คือเป็นในส่วนของราศีมีนเราก็ตีความไปนะครับสรุปแล้วคือชาวราศีพิจิกนะครับก็จะดีในเรื่องของการเงินนะครับแล้วก็ในเรื่องของการงานเรื่องของโชคลาภด้วยนะครับต่อมานะครับไปเร็วนิดนึงนะครับเพราะว่าใช้เวลาเยอะต่อมาก็จะมาดูที่ราศีเมษนะครับราศีเมษเนี่ยผมก็จะตั้งลัคนาครับอยู่ที่ราศีเมษนะครับพอตั้งธนูลัคอยู่ที่ราศีเมษแล้วธนูคุณอยู่ที่ราศีเมษกระดุมพักก็จะไปอยู่ที่ราศีพฤษภนะครับเรามาดูนะครับในเขาเรียกว่าที่ผมบอกไปราศีมีนราศีธนูนะครับที่เป็นที่เป็นภพของดาวพฤหัสดาวพฤหัสบดีที่จรเข้ามาทับที่ลัคนาราศีคุณก็คือสำหรับคนราศีเมษเนี่ยราศีมีนไปตกภพวินาศนะครับผมให้ดอกจันทร์สีดำไว้นะครับแล้วก็ในราศีธนูเนี่ยตกครบสุภะนะครับส่วนราศีพิจิกก็คือที่มีดาว5ย้ายคำเนี่ยตกครบมรณะนะครับฉะนั้นเนี่ยก็ในเรื่องของสุภะมันตกมรณะวินาศเนี่ยก็อย่างที่ผมบอกไปก็ยังไม่ถือว่าดีและโดดเด่นเท่าไหร่นะครับให้ระวังในเรื่องของชื่อเสียงให้ระวังในเรื่องของการเดินทางที่ไม่ไกลมากใกล้ๆเนี่ยอาจจะเรื่องระบบอุบัติเหตุอะไรพวกนี้นะครับเรื่องของการเงินนะครับก็ยังถือว่าไม่โดดเด่นเท่าไหร่นะครับเพราะว่ากระดุมพระเนี่ยไปเล็งกับราศีพิจิกก็คือมรณะนะครับมรณะก็คืออาจจะให้มัดระวังในเรื่องของการทำสัญญาดาวพฤหัสดาว5เนี่ยการทำสัญญาในเรื่องของการค้ำประกันหรือคุณจะติดต่อทำการค้าหรือติดต่องานอะไรเนี่ยคุณต้องมีสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรนะครับไม่งั้นก็อาจจะถูกโกงหรืออาจจะคุณก็อาจจะเก็บตังค์ไม่ได้หรือคุณก็อาจจะ
ไม่มีหลักฐานจะยืนยันฟ้องร้องเรียกร้องเงินกันเพราะว่าเราเชื่อใจกันหรือว่าเราใช้สัจจะสัญญาหรือว่าเขาเรียกว่าสัญญาใจเนี่ยมันจะมีปัญหาในภายหลังนะครับก็ประมาณนี้นะครับคนที่เกิดราศีเมษเมถุนที่เป็นกระดุมพระกรกฎเป็นสหัชชะสหัชชะพันธุปุตตะอาลีราศีที่ดาวพฤหัสย้ายไปที่ราศีพิจิกเนี่ยตกปัตตานินะครับแล้วก็ดาวพบของดาวพฤหัสบดีพบเดิมของดาวพฤหัสบดีคือราศีธนูเนี่ยตกมรณะส่วนราศีมีนเนี่ยตกลาภะนะครับฉะนั้นคนที่เกิดราศีพฤษภเนี่ยก็ปัตตานิลาภะตกมรณะเนี่ยมันก็อาจปัตตานิก็อาจจะหมายถึงคู่สัญญานะครับก็อาจจะทำให้มีปัญหานะครับก็คือให้มาระวังเรื่องเกี่ยวกับพวกหุ้นส่วนนะครับหรือว่าการที่เราทำงานกับใครเนี่ยในช่วงนี้ไม่แนะนำให้ทำงานให้ย้ายทำคนเดียวนะครับไม่แนะนำให้มีหุ้นหรือลงหุ้นทำงานกับใครนะครับจะเปิดปัญหาส่วนโชคลาภเนี่ยก็จะได้มาจากอาจจะได้จากมรดกหรืออาจจะได้มาเกี่ยวกับการทำประกันถ้าจะพวกเสี่ยงโชคเสี่ยงหวยเนี่ยก็อาจจะฝันถึงในเรื่องของวิญญาณอะไรต่างๆเนี่ยตีความก็จะทำให้คุณได้ลาภนะครับก็เรื่องการงานเรื่องของการงานในเรื่องของครอบครัวอะไรเนี่ยสำหรับท่านที่ไม่อยู่ใน4ราศีนะครับ4ราศีที่ดีเนี่ยผมก็จะสรุปให้ตลอดส่วนอีก8ราศีเนี่ยจะดูละเอียดเนี่ยเดี๋ยวคุณแอดไลน์มานะครับแล้วเดี๋ยวผมจะดูให้อย่างละเอียดฟรีให้นะครับเพราะว่าเนื่องจากถ้าผมดูละเอียดออก YouTube เนี่ยคงใช้ชั่วโมงของชั่วโมงคนคงเบื่อนะครับยาวไปฉะนั้น8ราศีที่ผมไม่ได้สรุปว่าอยู่ในภพที่ดีโดดเด่นเนี่ยมีถึง8ราศีเนี่ยขอให้คุณแอดไลน์มานะครับแล้วเดี๋ยวผมจะตรวจดวงชะตาแล้วส่งให้ในไลน์ฟรีนะครับผมดูให้ถึงแค่6ตุลานะครับเกิน6ตุลาผมก็ถือว่าก็ปิดรับแล้วกันนะครับก็ชาวราศีพฤษภก็แอดไลน์มาเลยได้เลยนะครับเพราะว่าของคุณตกปัตตานิมรณะลาภะเนี่ยถือว่ายังมีปัญหาอยู่นะครับในเรื่องของหุ้นส่วนสัญญานะครับการเงินก็ระวังที่จะถูกโกงพฤษภแล้วก็ไปเมถุนเมถุนเนี่ยไปเร็วนิดนึงนะครับธนูรักษ์อยู่เมถุนก็กรกฎก็จะเป็นกระดุมพระราศีสิงห์กษัตริย์ชะกันพันธุตุลปุตตะพิจิกก็จะตกอรินะครับธนูตกปัตตานิมีนก็จะไปตกกัมมะนะครับกัมมะแล้วก็ปัตตานิเป็นอริเนี่ยก็คู่สัญญางานอาชีพที่คุณทำก็จะเกิดความขัดแย้งเกิดโกงเกิดเบี้ยวเกิดการหักหลังกันได้ฉะนั้นก็ถือว่าไม่ดีนะครับชาวราศีเมถุนก็ให้ระวังในเรื่องของหุ้นส่วนหรือผู้ร่วมงานนะครับก็จะมีความขัดแย้งกันว่าอย่างนั้นเถอะนะครับชาวราศีเมถุนก็แอดไลน์มานะครับแต่เดี๋ยวผมดูให้ผมจะไปเร็วนิดนึงนะครับก็เอาเป็นว่าจริงๆมันผมบอกแล้วตั้งแต่ต้นว่าประมาณ 15-20% เองเพราะเดี๋ยวผมจะต้องผูก3สเต็ปดูดาวที่ตกกระทบด้วยถ้าผมเอ่ยไปแล้วถ้าเกิดดาวสุภเคราะห์คือดาวดีมาตกเนี่ยจากร้ายก็อาจจะกลายเป็นดีได้ครับหรือว่าอาจจะดีๆไล่ๆอย่าเพิ่งไปตกใจหรือซีเรียสนะครับส่งวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดเข้ามาทักไลน์เสร็จส่งสติ๊กเกอร์ส่งเข้ามาเลยนะครับถ้าท่านสวัสดีแล้วท่านไม่ส่งผมคงไม่ได้กลับไปถามท่านส่งมาเนี่ยเดี๋ยวผมเห็นวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดแล้วผมจะตอบให้ผมตอบให้ภายใน24ชั่วโมงถ้าเกินอย่างนั้นทักมาส่วนใหญ่จะไม่เกินนะครับเพราะผมดูมาเป็นพันแล้วคือกลางคืนเนี่ยผมกลับมาแล้วผมจะไล่เช็คดวงแล้วส่งให้ต่อไปราศีกรกฎนะครับลัคนาอยู่ที่ราศีกรกฎเนี่ยราศีสิงห์จะเป็นกระดุมพระการเป็นสหัชชะตุลเป็นพันธุปุตตะไปตกที่ราศีพิจิกนะครับที่มีดาวพฤหัสย้ายเข้ามาธนูตกอริมีนตกสุภะนะครับสังเกตดาวนะครับท่านที่มีดาวที่ตกราศีพิจิกธนูมีนเขียว3ดวงเนี่ยถือว่าสุดยอดดีนะครับแต่ถ้ามีดาวที่เป็นสีดำเนี่ยยังถือว่ายังมีความติดขัดอยู่นะครับปุตตะอริเป็นสุภะเนี่ยก็หมายถึงว่าปุตตะนี่ก็รวมถึงตอนนี้ถ้าคุณจะทำอะไรใหม่ๆเนี่ยคุณก็จะมีปัญหา
อาจจะเป็นหนี้เป็นสินอาจจะเกี่ยวกับเรื่องของชื่อเสียงก็ให้ระวังนะครับเพราะอาจจะมีความขัดแย้งกับคนที่เราทำงานด้วยผู้ร่วมงานผู้หลักผู้ใหญ่ตอนนี้มันก็จะอะไรที่ไม่ค่อยดีโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับถ้าคุณมีอาชีพรับจ้างนะครับทุกสาขาเลยนะครับก็อาจจะต้องระวังนิดนึงแต่ถ้าดาวไปตกกระทบดีเนี่ยพุทธะเนี่ยอาจจะมีงานใหม่ๆเนี่ยถ้าเป็นดาวดีก็อาจจะถือว่าเป็นงานใหม่ที่ดีเข้ามาสุภะก็อาจจะมีเกี่ยวกับการเงินการเดินทางหรือว่าอาจจะคุณอาจจะได้โปรโมทจากเจ้านายหัวหน้างานนะครับแต่เนี้ยคนที่เกิดราศีกรกฎแอดไลน์เข้ามาผมจะดูละเอียดให้ว่ามีดาวตกกระทบอาจจะดูโดยรวมแล้วออกมาเป็นบวกหรือเป็นดีนะครับแต่ถ้าดูในเรื่องของ3จุดเนี่ยผมยังบอกว่ายังอยู่กลางๆอยู่นะครับก็อย่าเพิ่งซีเรียสหรือตกใจไปนะครับต่อมาคนนี้เกิดราศีสิงห์ลัคนาราศีสิงห์เนี่ยต่อไปก็จะเป็นพบกับไปเป็นกระดุมพระอยู่การสหัชชะอยู่ตุลพันธุอยู่พิจิกอุตตะอยู่ธนูมีนเป็นมรณะโอ้โหไล่ไปเกือบดีละพิจิกธนูนี่ดีละพอไปตกมรณะนี่ก็ต้องแปลความว่าไม่ดีไว้ก่อนนะครับก็คือผู้หลักผู้ใหญ่ครอบครัวนะครับก็อาจจะประสบในเรื่องของการที่เราจะมีปัญหาหรือตัวคุณเองเนี่ยอาจจะต้องเดินทางห่างจากพัดภาคหรือห่างไกลจากครอบครัวหรือพ่อแม่หรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับอาจจะมีงานที่คุณจะต้องไปทำแต่ให้ระวังในเรื่องของมรณะนี่ก็อาจจะแปลจริงๆเนี่ยราศีสิงห์เนี่ยถ้าไม่ตกมรณะเนี่ยผมให้เป็นบวกเยอะเลยแต่ถ้าตกมรณะผมขอไปดูนิดนึงเพราะว่าอาจจะมีงานใหม่ๆเป็นรายได้ใหม่ๆถ้ามีราพะแล้วมีกระดุมพระเข้ามาเนี่ยในดาวที่เราโยงกัน3สเต็ปเนี่ยอาจจะหมายถึงว่าคุณอาจจะได้เงินจากทางไกลต่างถิ่นต่างแดนได้งานใหม่ๆได้การเงินนะครับงั้นขอญาติคนที่เกิดราศีสิงห์แอดไลน์เข้ามาผมจะเช็คให้ละเอียดนะครับเพราะว่าอยากจะดูให้เลยนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่ามันใช้เวลาเยอะนะครับต่อมาถึงคนที่เกิดราศีที่โดดเด่นแล้วครับสำหรับราศีกันมีดาวดีอยู่ใน3ภพที่ผมบอกไป3ราศีถือว่าใน 15% แรกผ่านแล้วนะครับส่วนที่เหลือถ้าสนใจก็ส่งแอดไลน์มาผมเช็คให้นะครับเราก็มาตั้งลักษณะอยู่ที่ราศีกันนะครับเพราะว่าเนี่ยถ้าดูผูก3สเต็ปเนี่ยอย่างราศีกันเนี่ยดาวจรมีดาวอาทิตย์เข้ามาแล้วราศีกันเนี่ยเจ้าเรือนเป็นเจ้าดวงเดิมเนี่ยเป็นราศีอะไรเราก็ต้องมาดูนะครับเราก็ต้องมาดูนะครับว่าคนที่เกิดราศีกันนะครับธนูลักษณ์อยู่ราศีกันแล้วเนี่ยดาวจรเป็นดาวอาทิตย์เนี่ยแต่ดาวเดิมเป็นดาวอะไรดาวเดิมของคนราศีกันคือดาวพุธเลข4นะครับเกี่ยวกับการพูดการสื่อสารการทําธุรกิจการทํางานนะครับเป็นดาวอาทิตย์เนี่ยก็ถือว่าดีเพราะอะไร1-4เนี่ยเป็นคู่วิชาการเป็นคู่สมพลนะครับเป็นผู้มิตรกันคือเป็นคู่ที่ดีต่อกันนะครับฉะนั้นก็โอเคดีไประดับหนึ่งแล้วเดินมาจบอยู่ที่ราศีพิจิกเป็นสหัชชะสหัชชะเนี่ยแปลว่าเพื่อนก็ได้แปลว่าการทำงานใหม่ๆก็ได้พันธุนะครับแล้วก็มีนไปตกปัตตานินะครับเป็นก็จะแปลว่าคู่นะครับจะเป็นคู่ครองคู่สัญญาหุ้นส่วนก็ได้นะครับครอบก็พันธุก็จะแปลว่าปัจจัย4ก็ได้ครอบครัวก็ได้บ้านที่ดินรถยนต์ก็ได้นะครับก็เราก็แปลไปนะครับก็คือเพื่อนเนี่ยก็จะให้โชคให้ลาภก็เหมือนว่าเราเพื่อนเนี่ยจะหางานนะครับใหม่ๆมาให้เพื่อนเนี่ยอาจจะเป็นผู้ร่วมงานด้วยหรือว่าจะเป็นหุ้นส่วนด้วยนะครับแล้วก็ช่วงนี้คุณก็มีโอกาสที่จะได้บ้านใหม่รถใหม่หรือคุณอาจจะมีการขยายกิจการขยายออฟฟิศไปที่แห่งใหม่ที่มันมีการเติบโตขึ้นนะครับก็ราศีกันดีนะครับถ้าดูละเอียดก็แอดไลน์มาละกันนะครับต่อมาราศีตุลก็ตนุรักษ์หรือลัคนาคุณเนี่ยอยู่ที่ราศีตุลเนี่ยพอเรามาดูกันว่าพอดาวพฤหัสย้ายออกไปสู่ราศีพิจิกเนี่ยราศีตุลจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับกระดุมพระก็อยู่ที่พิจิกนะมีดาว5หรือโอเคสหัชชะเพื่อนหรือสิ่งใหม่ๆนะครับคู่5 7นะครับก็ถือว่างานเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
ก็งานเกี่ยวกับชุมชนงานเกี่ยวกับผู้คนก็จะ57ก็จะดีนะครับอาจจะเหนื่อยนิดนึงแต่ก็จะเป็นคู่เลขที่โอเคนะครับให้โชคให้ลาภทางด้านนี้ไม่ใช่คู่เสียอะไรต่อมามีนอยู่อาริเนี่ยถ้าดูละเอียดจริงๆเนี่ยผมว่าจะแปลว่าความขัดแย้งก็ได้แต่ว่าสำหรับที่ผมเรียนมาก็จะอาจจะแปลว่ารับจ้างก็ได้เป็นงานที่คุณทำการรับจ้างงานที่คุณรับจ้างให้กับเพื่อนอาจจะหางานใหม่ๆเกี่ยวกับรับจ้างงานคุณอาจจะรวมตัวกันไปผลิตงานนะครับทำออร์แกไนซ์หรือรวมตัวกันไปแสดงงานด้านบันเทิงเนี่ยคุณรวมตัวกันตั้งวงดนตรีรวมตัวกันเต้นเป็นเดี่ยวกับพวกบอมเกิร์ลหรืออาจจะเป็นการที่คุณเป็นแดนเซอร์ไปอะไรก็ได้ครับที่ทำแกเป็นทีมเนี่ยก็จะสร้างรายได้ให้กับคุณนะครับก็ให้ B นะครับที่ให้ A เนี่ยมีอยู่4ราศีราศีตุลก็ยังอยู่ B อยู่ก็ยังไงก็ถ้าจะเช็คละเอียดว่าจริงๆแล้วดาวที่ตกกระทบเนี่ยส่งผลบวกมากน้อยแค่ไหนก็แอดไลน์มานะครับพิจิกไปแล้วนะครับพิจิกไปแล้วเพราะว่าผมเปิดที่พิจิกงั้นผมข้ามไปที่ธนูเลยกันลัคนาราศีตั้งที่ไว้ราศีธนูเนี่ยราศีธนูก็ตอนนี้ก็มีดาวเสาร์อยู่นะครับจรเข้ามาดาวเดิมพื้นเดิมก็เดินได้ค่าดาวพฤหัสบดีแล้วก็ราศีมีนเนี่ยก็ตกพันธุนะครับพันธุก็อย่างที่ผมบอกไปปัจจัย4ก็ได้บ้านที่ดินรถยนต์นะครับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับแล้วมาดูช่องที่ดาวพฤหัสย้ายเข้ามาราศีพิจิกเนี่ยตกวินาศนะครับธนูรักพันธุวินาศตัวคุณก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับแล้วก็อาจจะช่วงนี้ให้ระวังในเรื่องของซ่อมบ้านซ่อมรถนะครับแล้วก็การที่เราจะทำงานอะไรเนี่ยเราก็ระมัดระวังไว้นิดนึงอาจจะถูกหลอกหรือว่างานที่เราไปรับเนี่ยอาจจะไม่มีจริงอาจจะมีคนมาจ้างแล้วทำงานเสร็จแล้วไม่ได้เงินอะไรเงี้ยนะครับก็อยู่ในเกรด B อยู่นะครับราศีธนูแอดไลน์มานิดนึงครับเดี๋ยวจะเช็คให้ละเอียดราศีมังกรก็ตั้งนะครับลัคนาไว้ที่ราศีมังกรจะไปเร็วนิดนึงนะครับธนูกระดุมพระกระดุมพระจะอยู่ที่กุมดีนะครับเพราะว่าราศีกุมเนี่ยมีราศีราหูแล้วก็มีราศีพระเกศเข้ามา8 9นี่เป็นคู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นคู่โชคก้อนใหญ่กระดุมพระรายได้คุณราศีมังกรเนี่ยอ่านตรงนี้ก่อนเลยว่าถ้ากระดุมพระ8 9มีราหูกับดาวพระเกศคู่กันเนี่ยคุณจะได้โชคก้อนใหญ่แน่นอนฟันธงเลยนะครับคุณราศีมังกรราศีมีนเนี่ยเป็นสหัชชะก็ถ้ากลับว่าสหัชชะราภะสหัชชะวินาศเพราะว่าราศีพิจิกตกราภะใช่มั้ยแล้วก็ธนูวินาศสหัชชะก็เกี่ยวกับเพื่อนเกี่ยวกับงานใหม่ๆช่วงนี้อย่าพึ่งทำงานอะไรกับหุ้นส่วนหรือเพื่อนอาจจะมาเสนออะไรเราก็ช่างนะครับอย่าพึ่งทำนะครับเพราะว่ามันก็อาจจะทำให้เราเสียทรัพย์เราก็อาจจะเสียโอกาสดีๆไปถ้าเรารับงานอะไรไปแล้วเนี่ยอาจจะมีงานที่ดีกว่านั้นงานก้อนใหญ่หรืองานที่มันได้เงินมากกว่าเข้ามาแต่พอเรารับปากทำสัญญาหรือตกลงไปแล้วเนี่ยเราก็ด้วยเราเนี่ยไปรับปุ๊บโอ้โหมีงานใหญ่กว่าเข้ามาแล้วเราไปแคนเซิลงานเก่างานแรกแล้วเราไปเอางานใหม่ไม่ได้นะครับมันทำไม่ได้ไม่ควรทำนะครับฉะนั้นก็ใช้สติในการใจเย็นนิดนึงแต่จะมีราภะมีโชคลาภเข้ามาแน่นอนในเรื่องของการเสี่ยงโชคและเกี่ยวกับงานด้วยนะครับมีงานใหม่ๆเข้ามานะครับส่วนวินาศเนี่ยอาจจะดีก็ได้ถ้ามีดาวดีเข้ามาราศีมังกรเนี่ยอยู่ B บวกอยู่อาจจะเหยียบไปถึง A ได้ถ้ามีดาวดีเข้ามานะครับยังไงคุณต้องเช็คละเอียดอีกครั้งหนึ่งราศีกุมนะครับอย่างที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นะครับลัคนาอยู่ราศีกุมเนี่ยดาวพระเกศมาอยู่ในราศีกุมเนี่ยนะครับแล้วมีดาวราหูเป็นเจ้าเรือนเดิมนะครับราศีกุมเนี่ยมีดาว8ราหูนะครับเป็นภพของดวงชะตานะครับราศีมีนเนี่ยมีดาวพฤหัสเลข5ราศีมีนตกกระดุมพระนะครับราศีพิจิกตกกัมมะราศีธนูตกราภะโอ้โหราศีกุมสุดยอดเลยนะครับ A บวกไปเลยนะครับผมให้เป็นอันดับ1เลยนะ
อันดับ1ราศีกุมอันดับ2ราศีพิจิกนะครับเพราะอะไรครับตนุคุณเนี่ยฟันธงเลยคุณจะได้โชคก้อนใหญ่8 9จากอะไรอะฮะมันก็ตอกย้ำไปที่ราศีมีนเป็นกระดุมพระกระดุมพระคือรายได้คุณจะมีรายได้มีการเงินเข้ามานะครับเข้ามาจากอะไรบ้างนะฮะกรรมะเข้ามาจากอาชีพเข้ามาจากอะไรอีกเข้ามาจากราภะนะครับฉะนั้นกรรมะเนี่ยได้ค่าเนี่ยก็หมายถึงการเดินไทย ขอโทษการเดินทางไกลนะครับเสียงจะหมดแล้วการเดินทางไกลหรือจะได้เงินจากงานที่เกี่ยวกับที่เราติดต่อการค้าขายกับต่างประเทศต่างถิ่นต่างแดนใครที่กำลังขายของออนไลน์แล้วอยู่ในราศีกุมเนี่ยโอ้โหปีนี้คุณผมว่าคุณไปส่งที่เคอร์รี่จน 3-4 คันรถต่อสัปดาห์แน่เลยฮะก็เรียกว่าคุณขายของเป็นว่าเล่นเลยมือหงิกเลยนะฮะที่เราจะต้องมาแพ็คของใส่กล่องนะครับหรือท่านที่กำลังทำช่อง YouTube ผมก็แนะนำให้ทำนะครับเพราะว่าจะเป็นรายได้อีกทางหนึ่งที่เราจะได้เข้ามาเพียงแต่เราขยันทำหน่อยนึงนะครับกับเลข5ราภะเลข7เลข7เนี่ยผมตีเป็นอสังหาริมทรัพย์บ้านและที่ดินถ้าคุณมีอาชีพเกี่ยวกับนายหน้าเป็นเซลล์เวลาเนี่ยคุณก็จะขายที่ดินได้ในปีนี้แน่นอนนะครับสุดยอดเลยไม่เรียนแบบอาจารย์สวิทย์แล้วกันนะครับเป็นซุปเปอร์มหาซุปเปอร์เฮงนะราศีซุปเปอร์มหาเฮงโอเคราศีสุดท้ายราศีมีนดีไม่เอ่ยราศีมีนลัคนาอยู่ราศีมีนพบกระดุมพระไปอยู่ราศีเมษสุภะอยู่พิจิกกรรมะอยู่ธนูแล้วก็ราศีมีนก็คือเป็นธนูของคุณเองก็เท่ากับว่าดาวพฤหัสนะครับกุมลัคนาโอ้กุมลัคนาก็ดีครับดีกุมลัคนาแล้วก็ไปดูต่อไปที่สุภะนี่เป็นเลข5สุภะนี่ก็หมายถึงว่ารวมถึงกรรมะอ่านไปพร้อมกันเลยนะครับตัวคุณกับงานที่คุณเนี่ยถ้าคุณทำงานเกี่ยวกับข้าราชการอาจจะรับราชการทหารตำรวจหรือคุณอาจจะติดต่อเกี่ยวกับคุณเป็นนายหน้าหรือคุณมีอาชีพที่คุณประสานงานหรือต้องค้าขายหรือติดต่อราชการกับข้าราชการเนี่ยรัฐธุรกิจด้วยนะครับก็จะถือว่าดีมากเลยสุภะเนี่ยงานที่มีเกี่ยวกับคนที่มีชื่อเสียงผู้หลักผู้ใหญ่จะประสบความสำเร็จก้าวหน้าแล้วงานก็จะสร้างชื่อจะสร้างรายได้ให้คุณนะครับก็ตก5 7นะครับคือแม้แต่ในเรื่องของคือ7เนี่ยแปลไปได้เรื่องของอสังหาริมทรัพย์กับเขาเรียกว่ามวลชนก็หมายถึงว่างานที่ทำเนี่ยถ้าคุณกำลังจะการเมืองนิดนึงเนี่ยถ้าช่วงเนี้ยคนที่เกิดราศีมีนเนี่ยถ้าคุณกำลังจะทำงานเกี่ยวกับให้กับเขาเรียกประชาชนนะครับผู้แทนมวลชนเนี่ยก็จะดีหรือทำงานจิตอาสาทำงานให้สังคมมีตำแหน่งรายงานที่ต้องทำให้กับพวกประชาชนให้พลเมืองเนี่ยคุณก็จะประสบความสำเร็จนะครับก็สรุปนะครับ4ราศีอันดับ1นะครับราศีกุมอันดับ2ราศีพิจิกอันดับ3ราศีมีนอันดับ4ราศีกันนะครับก็จะเป็นราศีที่ A แล้วก็ A บวกบวกนะครับส่วนอีก8ราศีที่ผมพูดไปคร่าวๆที่มียังมีเขาเรียกว่าทั้ง3ภพยังมีภพอริมรณะวินาศไปตกเนี่ยก็ยังถือว่าต้องมองในจุดลบไปก่อนแต่ถ้ามีดาวที่ไปตกกระทบคืออยู่ครองอยู่ในภพนั้นและเป็นดาวที่ดีส่งเสริมกันหรือเป็นคู่มิตรกันไม่ใช่คู่ศัตรูเนี่ย อาจจะร้ายกลายเป็นดีได้ยังไงขอเช็คให้ละเอียดอีกครั้งนึงนะครับก็อย่าใช้เวลาเยอะมากเลยนะครับก็พยายามจะอธิบายให้เข้าใจให้ง่ายๆอย่างนี้นะครับเพราะว่าผมต้องบอกก่อนว่าจะมีข้อโต้แย้งมาว่ามันไม่ใช่แบบนี้ซะทีเดียวเพราะอย่างที่ผมบอกไปว่าแค่ 15% เราต้องถ้าคุณจะดูเรื่องงานเนี่ยต้องตั้งที่กรรมะนะครับจะผูกไป3ภพกระทบพบอะไรกันบ้างอย่างที่ผมอธิบายไว้เบื้องต้นนะครับถ้าคุณจะดูในเรื่องของการเงินก็ไปดูที่พบกระดุมพระแต่นี้ผมเลือกมาโยงกันในเรื่องของเกี่ยวกับการเงินเป็นหลักนะครับฉะนั้นมันก็แค่ 15%อาจจะถ้าดูครบอ่ะสิ่งที่ผมบอกว่าคุณได้ B อาจจะเป็น A ก็ได้นะครับเพราะว่ามันมีดาวแล้วก็มีปัจจัยอื่นอีกเยอะนะครับในเรื่องของการเดินของดวงดาวเพราะบางครั้งเนี่ยแม้แต่ผมเองเนี่ยผมก็ยังเอาทักษะมาใช้นะครับ
นะครับก็เพราะว่าทักษะเนี่ยมันก็ยังมีจุดที่สำคัญที่เราจะมาบวกรวมทั้งในตัวในสัตว์เลขที่เรียนมานะครับก็ต้องเอามาใช้ด้วยนะครับที่สำคัญก็มันมีวิชายามนาฬิกาซึ่งมันก็จะบ่งบอกฟันธงได้ด้วยว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือบางครั้งถ้ามันก้ำกึ่งเนี่ยเราก็ต้องใช้วิชาอื่นมาเป็นตัวตัดสินประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ขอประชาสัมพันธ์ในช่วงท้ายนี้นิดนึงนะครับถ้าท่านผู้ชมเห็นช่วงนี้ผมอาจจะอัพคลิปของช่องตักกศิลาโหราชแนลเข้ามาร่วมกับช่องของ Emirate Channel Asia ด้วยเพราะว่าตอนนี้ผมเป็นที่ปรึกษาให้กับสถาบันตักกศิลาโหราเนี่ยครับแล้วผมก็เป็นลูกศิษย์ที่นั่นโดยผมก็ไปเรียนกับอาจารย์สุวิทย์นะครับเรียนสตาร์เลขานุปเคราะห์แล้วก็โหราไทยประยุกต์แล้วก็เรียนนิยามนาฬิกากับอาจารย์ยาเจ้าของสถาบันด้วยฉะนั้นท่านก็เชิญผมเป็นที่ปรึกษาตอนนี้ท่านของสถาบันกำลังจะทำช่องของ YouTube ของตัวเองนะครับเราอยู่ในวงการเดียวกันแล้วก็ช่วยอะไรได้เราก็ช่วยสนับสนุนกันท่านผู้ชมที่สนใจนะครับอยากจะติดตามนะครับไปเป็นกำลังใจกับอาจารย์สุวิทย์แล้วก็เหล่าอาจารย์ของสถาบันตักกศิลาโหราซึ่งมีหลากหลายสาขามากมายฮวงจุ้ยไพ่นะครับเยอะแยะไปหมดเลยนะครับซึ่งมีวิชาที่หลากหลายท่านที่อยากจะเรียนทางด้านโหราศาสตร์เรียนทางด้านนี้ก็สามารถโทรไปติดต่อได้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ลิงก์ช่องของตักกศิลาโหราชแนลไว้ข้างล่างนะครับยังไงก็เป็นพันธมิตรซึ่งกันและกันฝากไว้ด้วยสำหรับผมเองถ้าท่านผู้ชมอยากติชมหรืออาจจะติอย่างเดียวก็นะครับใต้ลิงก์นี้ได้เลยครับยินดีรับฟังครับเพราะว่าหลายท่านที่เรียนโหราศาสตร์หรือท่านที่ยังไม่เข้าใจก็อาจจะโต้แย้งมานะครับผมจะได้อธิบายว่าผมก็ใช้หลักแค่ส่วนหนึ่งนะครับดังนั้นก็ถ้าชอบก็กดไลค์นะครับไม่ชอบก็กดอันไลค์ได้นะครับมีทั้งบางครั้งการพูดหรือการอะไรหรือการนำเสนออาจจะไม่ถูกใจก็เต็มที่เลยนะครับแต่ยังไงแล้วอยากให้ท่านผู้ชมกดติดตาม Subscribe ไว้นิดนึงนะครับเพราะว่าถ้ามีข้อมูลข่าวสารดีของคณาจารย์ในรายการบ้านดวงเราจะได้มีข้อมูลเด้งขึ้นมาแล้วมีตอนนี้มีเรื่องราวการไหว้ดาวพฤหัสบดีมีเรื่องราวของการไหว้พระจันทร์ของเงินพระจันทร์หรือมีการที่เขาให้ข้อมูลข่าวสารในการทำนายดวงของแต่ละราศีดีๆเนี่ยเราก็ศึกษาดูไว้นะครับเพราะว่าอย่างน้อยเป็นแนวทางในการแก้ไขประกอบการพิจารณาฝากไว้นิดนึงนะครับสำหรับท่านที่สนใจที่จะให้ผมครอบดวงครูให้นะครับมีค่าครู999บาทแล้วผมจะนำแผ่นดวงเนี่ยเข้าไปรับพลังนะครับในการไหว้ดาวพฤหัสบดีในวันที่6ตุลาที่เนวาน่าบ้านบึงนะครับซึ่งเป็นสถานที่มีพลังที่เราผมกั้นกองแล้วว่าผมอยากให้ท่านผู้ชมได้ทำผูกดวงไปแล้วครอบดวงครูไปแล้วเนี่ยจะได้เกิดความเป็นสิริมงคลมีความเจริญรุ่งเรืองแล้วก็มีทรัพย์สินเงินทองหมดหนี้หมดสินกันสักทีหนึ่งนะครับในปี2562ท่านที่อยากจะไปรับพลังด้วยตัวเองฟรีนะครับติดต่อเข้ามานะครับ50ท่านแรกนะครับเพราะผมมีรถบัสไปให้มีอาหารเลี้ยงมีเครื่องดื่มแล้วก็เดินทางค่ารถฟรีนะครับติดต่อเข้ามานะครับรถออกที่หน้าอิมพีเรียลสำโรงนะครับ9โมงเช้าพิธีเริ่มเที่ยงนะครับก็กลับถึงบ้านไม่เกิน 4-5 โมงเย็นนะครับพิธีน่าจะอยู่ที่2ชั่วโมง3ชั่วโมงแต่แล้วกลับมาก็เดินทางมาชั่วโมงกว่าๆนะครับก็น่าจะถึงไม่เกิน5โมงเย็นนะครับยังไงแล้วท่านที่สนใจก็รีบแอดไลน์มานะครับเราไปไหว้ดาวพฤหัสบดีด้วยกันนะครับก็ยังไงท่านที่อยากให้ผมเช็คดวงก็แอดไลน์มานะครับยังไงแล้วส่งชื่อวันเดือนปีเกิดเข้ามาเลยนะครับรอบนี้หมดเวลาแล้วนะครับสวัสดีครับ